ุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาพริกแกงหมูค่ะฉันเอาคะน้าหมูกรอบค่ะงั้นฉันก็เอาคะน้าหมูกรอบค่ะแต่พี่คะของฉันผัดแยกกับอีจันนะคะพอดีว่าฉันแพ้น้ำมันหอยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะพวกแกฉันจะไปเข้าห้องน้ำพวกแกจะไปด้วยไหมไม่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันมานะอันแกว่าไม้มันแพ้น้ำมันหอยจริงๆหรือว่ามันแค่สร้างเรื่องมันคงไม่แพ้หรอกถ้ามันแพ้จริงมันคงออกมากินข้าวนอกบ้านไม่ได้ละเมนูไหนเขาก็ต้องใส่น้ำมันหอยมากันหมดนั่นแหละก็จริงอย่างที่แกพูดนั่นแหละเรื่องมากกระแดะบ้านรวยนิดหน่อยทำเป็นรวยรวยแล้วอยากแตกต่างอาหารมาแล้วค่ะอันนี้พริกแกงหมูนะคะส่วนอันนี้ผัดคะน้าหมูกรอบไม่ใส่น้ำมันหอยค่ะขอบคุณค่ะแกฉันอยากรู้จริงๆว่ามันแพ้จริงหรือแค่เรียกร้องความสนใจลองไหมล่ะยังไงว่าไปไม่ว่างจริงๆอารุอารุเฮ้ยตลกเหรอแกสองคนมองฉันทำไมอ่ะทำไมไม่กินข้าวเปล่าแม่กินจ้ะแกเป็นอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจู่ๆมันก็คันไปทั้งตัวเลยอ่ะแกไปโดนอะไรมาเปล่าพวกหนอนหรือว่าบุ้งเมื่อกี้แกไปห้องน้ำมาไม่ใช่หรอเปล่านะเอาไงดีแกเหมือนมันจะแพ้จริงเลยอ่ะแกถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครฉันไม่รู้อันฉันหายใจไม่ออกอ่ะไม่แกอย่ามาแกล้งพวกฉันนะน้องคะอุ๊ยเหมือนแพ้อาหารเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งโรงพยาบาลนะคะเอาไงดีไม่น่าลงเลยอ่ะถ้ายี่มายเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะนี่มันไม่เป็นไรหรอกรีบตามไปดูไปเกิดอะไรขึ้นเหรอคะพอดีน้องผู้หญิง3คนเนี่ยแจ้งความร้องทุกข์ว่าคุณทำให้เขาเกือบตายพี่คะวันนั้นตอนสั่งอาหารเนี่ยฉันก็แจ้งพี่แล้วนะคะว่าฉันแพ้น้ำมันหอยแต่พี่ก็ยังใส่มาให้ฉันพี่ไม่ได้ใส่นะคะพี่จะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร
อีกอย่างวันนั้นพี่เป็นคนไปส่งน้องที่โรงพยาบาลเองนะคะพี่ไม่ได้ใส่แต่แม่ครัวของพี่เป็นคนใส่ไงเรื่องนี้เราเคยแจ้งไปแล้วทำไมไม่ระวังถ้าเกิดว่าเพื่อนของฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงอ๋อเรื่องน้ำมันหอยพี่จำได้ละดีนะวันนั้นที่พี่กลับมาพี่ดูกล้องวงจรปิดดูกล้องวงจรปิดทำไมคะพี่ก็ต้องดูสิคะเกิดเรื่องแบบนี้ที่ร้านพี่ก็ต้องมารีเช็คว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรใช่ไหมคะน้องสองคนนี้คนอยากดูกล้องวงจรปิดด้วยตัวเองไหมไม่ฉันไม่รู้เรื่องนะเรื่องทั้งหมดเป็นความคิดอย่าอันมันเชอร์รี่แกจะมาโทษฉันแบบนี้ได้ยังไงแกอยากรู้เองไม่ใช่หรอว่าไมล์มันแท้จริงหรือเปล่าก็แกเป็นคนเปรียบจานอ่ะแกก็เหมือนแทบไม่ได้ละคุณตำรวจคะจับพวกมันสองคนไปเลยค่ะได้ครับไม่ฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วยกโทษให้พวกเราเถอะนะไม่ฉันขอโทษนะตอนนี้พวกฉันรู้แล้วว่าแกแพ้น้ำมันหอยจริงๆอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะพวกแกสองคนก็โตขนาดนี้แล้วเป็นแม่คนได้แล้วนะยังก้าวเรื่องแบบนี้มารอเล่นอีกถ้าเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆพวกแกสองคนจะรับผิดชอบยังไงนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายพวกแกไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นข่าวหรือไงแต่ตอนนี้พวกเรารู้แล้วเราเป็นเพื่อนแกนะแกจะจับพวกเราจริงๆหรอตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฉันขอตัดขาดความเป็นเพื่อนกับพวกแกสองคนถ้าฉันมีเพื่อนแบบพวกแกสองคนฉันขอเป็นเพื่อนกับหมาดีกว่าเชิญครับพี่คะต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะต่อไปเวลาจะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะจะเลือกคบเพื่อนก็ต้องเลือกดีๆขอบคุณนะคะนะงั้นวันนี้มึงไม่รอดแน่เฮ้ยมันหายไปไหนของมันวะไม่เหลือชิบหายครับใกล้หมอนี่นะสิมันขโมยไก่ร้ายฉันอะ
แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยราคาไก่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมช่วยจ่ายให้200บาทครับงั้นผมโอนนะครับโอนไปแล้วนะครับโอเควันนี้มึงยังโชคดีนะวันหน้ามึงจะเจอหนักกว่านี้แหละคุณครับคุณครับสักวันกูกับมึงถ้าใครประสบความสำเร็จเราจะไม่มีวันทิ้งกันนะเว้ยแน่นอนอยู่แล้วเว้ยชนไว้เพื่อนไอ้ก๊อฟไอ้หลงในที่สุดกูก็เจอมึงไอ้ก๊อฟมึงจริงด้วยนี่มึงเป็นไงมาไงถึงมาอยู่ที่นี่ดูสภาพมึงไม่ค่อยจะดีเลยนะไอ้หลงกูโดนหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์พอกูรู้กูโดนหลอกกูก็เลยรีบหนีออกมาแล้วกูก็ออกตามหามึงแต่นี่คุณเป็นใครเนี่ยคือไปเลยนะไปเลยไม่ต้องมาดับหน้ามองๆแถวนี้ไปไปสิไอชนบทเอ้ยสวัสดีค่ะเจ้านายก๊อฟมึงไม่ต้องพูดอะไรละไปไปบ้านกูพี่หลงถ้าพี่จะเก็บหมาเก็บแมวไปเลี้ยงเนี่ยฉันจะไม่ว่าสักคำนะแต่ถ้าพี่จะพาคนที่ไม่มีหอนอนไปเท้ากลับบ้านฉันไม่เอาด้วยนี่อังพูดบ้าอะไรเนี่ยก๊อฟเขาเป็นเพื่อนพี่นะก๊อฟไปไปบ้านกูกันไปเข้ามาดิก๊อฟคือไม่เป็นไรหรอกบ้านกูก็เหมือนบ้านมึงนั่นแหละไปเข้าไปนั่งก่อนก๊อฟเนี่ยบ้านกูเองนะมึงไม่ต้องเกรงใจเลยถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยขอบใจมากเลยนะเว้ยหลงไม่เป็นไรหรอกก๊อฟก๊อฟกูจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมึงชอบกินพิซซ่านี่งั้นเดี๋ยวกูออกไปซื้อมาให้แล้วเราสองคนเนี่ยมาฉลองกันเอาดิเอาดิอันเดี๋ยวเธอเข้าไปห้องนอนแล้วไปเอาผ้าเนี่ยมาให้ก๊อฟเขาเปลี่ยนชุดนะก๊อฟเดี๋ยวมึงนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกูกลับมาได้ได้
ับพี่หลงไปรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนแต่ตอนเนี้ยพี่หลงเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขามีบ้านที่ใหญ่โตสังคมของเขาก็มีแต่คนรวยๆแล้วดูสภาพพี่ตอนนี้สิทำไมครับแต่งตัวก็เหมือนกับเงาะป่าพี่คู่ควรจะเป็นเพื่อนกับเขาเหรอพี่หลงน่ะเขาเป็นคนขี้เกรงใจเขาก็เลยไม่กล้าบอกพี่ไปตรงๆแต่ฉันไม่ใช่ฉันก็เลยอยากจะบอกกับพี่ว่าพี่ไม่คู่ควรที่จะเป็นเพื่อนกับเขาหรอกเพราะว่าพี่เนี่ยมันคนละระดับกับเขาไงเพราะงั้นอ่ะรับเงินนี้ไว้แล้วก็รีบออกไปได้ละผมเข้าใจแล้วครับผมต้องขอโทษจริงๆต่อจากนี้ผมจะไม่มายุ่งกับคุณแล้วก็หลงอีกส่วนเงินนี่คุณเก็บไว้เถอะครับแค่คนจรจัดยังทำตัวหยิกแล้วแต่นะคะอันพี่กลับมาแล้วนะแล้วก๊อฟล่ะอาบน้ำอยู่เหรออ๋อพอดีเห็นแกบอกว่าแกมีธุระต้องไปทำค่ะก็เลยกลับไปละนี่อันไปพูดอะไรที่ไม่ดีกับกอล์ฟเขาหรือเปล่าพี่จะอะไรกับคนจรจัดแบบนั้นน่ะเพื่อนจนๆแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้นี่อันพูดแบบนี้ออกมาได้ไงเพื่อนเขาไม่ได้วัดกันที่ฐานะนะเพื่อนก็คือเพื่อนนี่อันคงไม่รู้สินะว่าพี่มีทุกวันนี้ได้เพราะใครไอ้ก๊อฟมีอะไรวะหลงคือกูจะไปทำงานในเมืองมึงจะไปกับกูด้วยไหมกูคงไปไม่ได้วะกูต้องดูแลสวนข้าวโพดเหนื่อยจะพ่อแม่กูอีกอะกูเข้าใจมึงนะถ้างั้นกูไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูได้ยินมาว่าไปทำงานในเมืองเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะเอาเงินนี้ไปขอบใจมึงมากนะเว้ยก๊อฟเดี๋ยวไม่ปฏิเสธกูหน่อยหรอวะเออกูจำเป็นต้องใช้นะอ่ะเอาไปเถอะแต่มึงอย่าลืมกูนะเว้ยได้เพื่อนไปก่อนนะโชคดีที่พี่สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนอย่างก๊อฟนี่แหละพี่ไม่รู้หรอกนะว่าอันตีฆ่าเพื่อนจากอะไรอันควรทบทวนตัวเองบ้างนะหลงกูต้องขอโทษมึงด้วยนะที่กูเข้าไปรบกวนมึงเดี๋ยวก่อนดิก๊อฟกูไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะเว้ยถ้าเมียกูพูดอะไรให้มึงไม่สบายใจกูต้องขอโทษแทนเมียกูด้วยนะสำหรับกูไม่ว่าจะยากดีมีจนเพื่อนก็คือเพื่อน
หลงก๊อฟเราเคยสัญญากันแล้วนี่ไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จเราจะไม่ทิ้งกันก๊อฟคนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้เช่นกันไปกลับบ้านกันไปเว้ยเปลี่ยนเป็นไก่แทนได้ไหมคะไก่ก็ได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบไปทำมาให้เลยค่ะไม่ต้องรีบก็ได้นะคะฉันรอได้ค่ะรวยแล้วกูได้แล้วค่ะกะเพราไก่รับอะไรเพิ่มไหมคะน้ำเป๊ปซี่เพิ่มขวดหนึ่งค่ะได้ค่ะรอบนี้กูจะเอาให้หมดเลยรว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 ยแล้วกูได้แล้วค่ะทั้งหมด100บาทพอดีเลยค่ะค่ะคือว่าพอดีฉันลืมหยิบกระเป๋าเงินมาด้วยค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันฝากข้าวไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปเอาเงินมาจ่ายให้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะข้าวเนี่ยเที่ยวไปก่อนก็ได้ส่วนเงินเดี๋ยวค่อยมาให้ทีหลังไปมาเนี่ยลำบากอีกอย่างพี่ยังต้องนั่งรถเข็นอีกอย่าไปลำบากเลยค่ะจะดีหรอคะค่ะดีสิคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบไปเอาเงินมาจ่ายให้คุณเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วยๆกันขอบคุณนะคะตอนเย็นเดี๋ยวฉันจะรีบเอาเงินมาจ่ายคุณเลยนะคะค่ะนี่ค่ะไหนดูสิว่าได้มาเท่าไหร่
โหได้มาตั้งหลายพันแน่นี่เงินมาใช้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานดวงดีจริงๆเว้ยเอาเงินไปช้อปปิ้งดีกว่าไม่พอยังได้ข้าวกับน้ำมาฟรีๆอีกด้วยแต่จะว่าไปอีแม่ค้าก็น่าโง่เหมือนกันเนาะคิดเหรอว่าฉันจะกลับไปจ่ายแกไม่มีทางอย่าโลกสวยไปปะอีไม่ขอนั่งไปดีกว่าสาธุขอให้ชีวิตลูกค้าเนี่ยปังปุริเยตลอดทั้งเดือนทั้งปีด้วยเธอสาธุวันนี้เราจะรวยวันไหนใส่แค่20บาทเนี่ยเอาอันมาหาแล้วเหรอค่ะพี่เพิ่งมาได้สักพักเนี่ยค่ะแล้ววันนี้จะกินอะไรดีล่ะกินเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ไม้ว่าแต่พระป่านี้วัดไหนคะโอ้ยก็วัดเจ็ดยอดบ้านเราเนี่ยแหละเฮ้ยแล้วเงินพระป่าหายไปไหนหมดเนี่ยทั้งต้นเลยแค่20บาทเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ฉันเพิ่งใส่ไปนี่ไงพี่20บาทฮะไม่ใช่ล่ะเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็ยังเห็นอยู่ว่าเงินพระป่าเต็มต้นเลยรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นเงิน 3-4 พันเลยนะฉันไม่รู้เรื่องนะพี่ฉันเพิ่งใส่ไป20บาทจริงๆเนี่ยก็เห็นอยู่แต่พี่เปิดร้านมาก็มีแค่ผู้หญิงพิการแล้วก็อันนี้แหละที่เข้าร้านพี่แล้วถ้าอันไม่ได้เป็นคนเอาไปแล้วใครกันล่ะที่เอาไปพี่ไม้นี่พี่กล่าวหากันงั้นเหรอจะว่าเป็นคนพิการเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะใช่นะนี่พี่สงสัยฉันงั้นเหรอไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วใครเป็นคนเอาไปเนี่ยนั่นไงพี่ใหม่ร้านของพี่ก็มีกล้องวงจรปิดไงพี่ก็ไปเปิดเช็คกล้องดูสิจะให้รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปเออจริงด้วยนี่มันพี่ที่การเมื่อช้าจริงๆด้วยอันดูสิเอางี้พี่ไม้พี่รีบโทรแจ้งตำรวจเลยไรเนี่ยคนเขามาทำบุญกันแท้แต่กลับมาขโมยง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงนะคุณตำรวจคะฉันมีเรื่องจะแจ้งความค่ะนั่นไงคะคุณตำรวจรีบไปจับตัวมันเลยค่ะมันคือหนีไปแล้วค่ะได้ครับไอ้รถแข็งเนี่ยไม่จำเป็นหรอกเฮ้ยอยู่เดี๋ยวนี้นะเรื่องอะไรคะคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่ขโมยเงินพระป่าไปไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันไม่ได้ขโมยเงินพ่อปากน้องเข้าไปนะคะอีกอย่างฉันพิการค่ะงั้นเหรอแล้วที่แกยืนได้เนี่ยมันพิการตรงไหน
อุ๊ยลืมอีกอย่างฉันมีหลักฐานด้วยนะนี่อะไรคุณตำรวจคะอย่าจับฉันเข้าคุกเลยนะคะเดี๋ยวฉันคืนเงินพระป่าให้น้องเขาก็ได้น้องช่วยบอกตำรวจปล่อยพี่ไปเถอะนะอย่าจับพี่เข้าคุกเลยนะนะน้องนะคือพี่ไม่ได้ตั้งใจนะคือช่วงนี้พี่ตกงานแถมงานก็ยังหายากซะด้วยพี่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอ่ะพี่ก็เลยต้องขโมยเงินพระป่าน่ะนะนะคะน้องปล่อยพี่ไปเถอะนะคะนะนะคะนี่คุณถึงคุณจะคืนเงินให้น้องเขาไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับข้อหาขโมยทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเฮ้ยนี่ขโมยก๊อฟรีบโทรเรียกรถพยาบาลเร็วได้ครับคุณขอรถฉุกเฉินด่วนเลยนะครับพิกัดโพธารามซอย8ครับด่วนเลยนะครับคุณนี่สินะที่เขาว่ากันว่าใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองคิดจะขโมยเงินพระป่าถึงจะเป็นเงินไม่มากแต่มันก็จะเป็นกรรมติดตัวเธอไปแบบนี้แหละอโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะหวังว่าต่อไปเนี้ยเธอจะคิดได้นะลูกค้ามีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับแกก็เห็บตาดูสิมีแมลงสาบเต็มตาเลยอ่ะเฮ้ยจานเนี้ยฉันกินเข้าไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ยจะอ้วกอ่ะแกตามมาจากจานไหนจานนี้อ่ะเฮ้ยยันเมื่อกี้แกกินเข้าไปซะเยอะอ่ะยันคุณลูกค้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับฉันกินจานนี้ไปซะเยอะเลยมีแต่เชื้อโรคสกปรกถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมาพวกแกต้องรับผิดชอบไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมแน่ไปเลยนะไปเรียกเจ้าของร้านมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะเอาร้านของพวกแกไปประจานในโซเชียลครับรอสักครู่นะครับรีบไปสิครับอยากจะอ้วกอิฟแกไม่น่าพาฉันมากินร้านนี้เลยโอ๊ยแล้วใครจะไปรู้ล่ะคุณนายครับเกิดเรื่องแล้วครับมีอะไรก็พูดมาสิคือว่า
ลูกค้าโต๊ะแปดเขาวุ่นวายบอกว่าในอาหารเนี่ยมีแมลงสาบครับฮะจะเป็นไปได้ยังไงอาหารนั่นเมื่อกี้ฉันเป็นคนทำเองกับมือแต่เป็นไม่ได้แต่ในจานเนี่ยมันมีแมลงสาบจริงๆนะครับผมว่าคุณมายรีบไปดูนะครับก่อนที่ลูกค้าจะโพสต์ประจานลงโซเชียลนะครับฉันเป็นเจ้าของร้านเองค่ะไหนคะมาเลยสามนี่ไงร้านคุณอ่ะก็ดูสะอาดดีนะแต่ทำไมในกับข้าวของฉันถึงมีแมลงสาบสกปรกมากเลยอ่ะแล้วถ้าฉันกินเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยใครจะรับผิดชอบมันนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบอ่ะใจเย็นก่อนนะคะโอ๊ยแมลงสาบตัวใหญ่ซะขนาดนี้จะให้ใจเย็นได้ยังไงกับข้าวจานเนี้ยฉันเป็นคนทำเองกับมือเลยนะคะไม่มีทางมีแมลงสาบแน่นอนค่ะพูดแบบเนี้ยหมายความว่าจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมได้งั้นเดี๋ยวฉันจะไลฟ์สดประจานร้านคุณเดี๋ยวนี้เลยร้านคุณทำอาหารสกปรกให้ลูกค้ากินยังไม่พอยังไม่คิดจะรับผิดชอบอีกใจเย็นก่อนนะคะคุณลูกค้าอะไรวะบอกให้ใจเย็นใจเย็นอยู่นั่นแหละพูดคำอื่นไม่เป็นเลยยังไงคือฉันมีกล้องวงจรปิดค่ะเดี๋ยวฉันขอไปใช้กล้องวงจรปิดก่อนนะคะหลงรีบไปใช้กล้องวงจรปิดเลยได้ครับคุณไม้อิฟคุณไม้ครับผมไปเช็คมาแล้วนะครับคือว่ากล้องวงจรปิดเสียครับดูไม่ได้สักตัวเลยอะไรนะกล้องเสียได้ไงทำไมต้องมาเสียตอนมีเรื่องด้วยเนี่ยว่ายังไงคะคนเจ้าของร้านมีอะไรจะแถงอีกหรือเปล่าใบเบี่ยงแบบเนี้ยไม่อยากจะรับผิดชอบใช่ไหมนี่ใส่แบบเนี้ยอย่ามาทำธุรกิจเลยนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะค่าอาหารมื้อนี้คุณสองคนไม่ต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษแค่นี้เนี่ยนะง่ายไปหรือเปล่าคะคุณเจ้าของร้านจานเนี้ยฉันก็กินเข้าไปแล้วถ้าฉันท้องเสียขึ้นมาแล้วติดเชื้อโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงใช่ค่าอาหารเนี่ยยังไงพวกคุณก็เรียกเก็บฉันไม่ได้หรอกค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังไงพวกคุณก็ต้องจ่ายค่าปิดปากให้พวกฉันสองคนคนละ 5,000 บาทสองคนก็ 10,000 ถูกต้องค่ะเป็นเจ้าของร้านนี่คิดเลขเร็วจังเลยนะแก คุณสองคนทำแบบนี้มันจะมากเกินไปหรือเปล่าคะเรื่องแค่นี้คุณจะเรียกเก็บค่าเสียหาย 10,000 บาทตอนนี้คุณสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนี่แกจะรอให้พวกฉันสองคนตายก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือไงฮะงั้นเอาอย่างนี้นะคะถ้าคุณสองคนท้องเสียหรือว่าติดเชื้อเพราะว่าทานอาหารร้านของฉันฉันยินดีที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าจะให้ฉันให้เงินพวกคุณไปแบบนี้ฉันไม่จ่ายค่ะจะไม่จ่ายใช่ไหมอิฟไล่สดประจานมันตอนนี้เลยแกร้านอาหารใส่แมลงสาบให้ลูกค้ากินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฉันกับอันนี้มากินข้าวที่ร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่ค่ะแต่รู้ไหมคะในอาหารเนี่ยมีแมลงสาบค่ะทุกคนตัวเบลอเลยโอ้ยนี่นะคะเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดูเลยนะคะทุกคนแมลงสาบค่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าพวกเราเนี่ยเจอแมลงสาบจริงๆพูดแล้วอยากจะอ้วกนะคะ
นี่ค่ะแล้วนี่หน้าเจ้าของร้านนะคะดูหน้าตาไว้เลยค่ะนี่ขนาดหลักฐานเต็มตาขนาดเนี้ยยังบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบเลยนะคะหืมดูหน้าตาของมันไว้เลยนะคะเจ้าของร้านคนนี้อย่ามากินอีกนะคะทุกคนคุณคะหยุดแล้วสุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะฉันขอร้องค่ะอิ๊บอย่าไปหยุดนี่ที่แบบนี้ทำมาเป็นอายขอโทษนะคะจริงๆฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้หรอกนะคะแต่ฉันทนเห็นคนโดนรังแกไม่ได้เผอิญจะเป็นพลเมืองดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยคุณก็ระวังนะคะเพราะว่าอาหารร้านนี้แถมแมลงสาบมาด้วยค่ะเรื่องนั้นฉันไม่กังวลหรอกนะคะฉันเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้คุณเจ้าของร้านคะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนของผู้หญิงสองคนนี้ค่ะนี่แกเป็นใครมาเสือกอะไรด้วยอย่ามาใส่ร้ายพวกฉันสองคนแบบนี้นะคุณมาใส่ร้ายฉันเนี่ยนะคุณมีหลักฐานใช่หรอไม่มีค่ะถ้าไม่มีหลักฐานก็หุบปากแล้วก็ใส่หัวไปซะถึงฉันจะไม่มีหลักฐานแต่ฉันคิดว่าฉันน่าจะหาหลักฐานได้นะคะอยู่หรอคะดีเลยค่ะทุกคนจะได้รู้จะได้เห็นวันเนี้ยมันเป็นแมลงสาบปองแล้วผู้หญิงสองคนเนี้ยก็เป็นนักต้มตุ๋นเที่ยวไปตามร้านอาหารแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากทางร้านเอ๊ะรีบปิดไลฟ์สดดิวะโง่จะปิดทำไมล่ะคะไลฟ์ต่อสิคะไม่อยากไลฟ์ประจานความชั่วของตัวเองแล้วหรอคะนี่ฉันเกือบจะเสียค่าโง่ให้พวกแกสองคนดีนะที่ยังมีพี่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาช่วยเราคุณคะเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดเองค่ะพวกเราเข้าใจผิดกันเองนะคะฉันน่าจะทำแมลงสาบตกลงไปในจานโดยไม่ได้รู้ตัวนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะแมลงสาบนี่คงจะเป็นของเล่นของลูกอีฟเขานะคะใช่ค่ะใช่ค่ะของลูกฉันเองค่ะเรื่องทั้งหมดมันเป็นการเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวค่าอาหารนี่เดี๋ยวพวกฉันจ่ายเองทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะค่ะไปอิฟคุณไม่ครับคุณไม่จะปล่อยให้พวกมันไปแบบนี้เลยเหรอครับคนสองคนจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นค่าอาหารเนี่ยคุณต้องจ่ายเต็มจำนวนส่วนเงินที่เกินฉันไม่เอาแต่คุณสองคนต้องกินอาหารให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความเอาเรื่องคุณสองคนได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะกินให้หมดเลยค่ะหยุดหลงไปหาแมลงสาบตัวเป็นๆมาให้สองคนนี้หน่อยได้ครับอ
ไม่กินฆ่าให้ตายฉันก็ไม่กินอ่ะคุณนายครับมาแล้วครับแมลงสาบตัวมันเป็นเอาไปคลุกเขาใส่อาหารพวกนั้นแล้วก็เอาให้มันสองมือกินมันจะได้จำแล้วไม่กล้าไปทำแบบนี้กับร้านอื่นคนแบบเนี้ยถ้าไม่เอาจริงมันไม่กลัวหรอกได้ครับเฮ้ยคุณจะมาผสมแบบนี้ให้พวกเรากินไม่ได้นะฉันไม่กินอ่ะเอามันออกไปเลยถ้าพวกคุณสองคนไม่กินเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจพวกคุณก็ไปนอนในคุกแทนก็แล้วกันเลือกเอาว่าจะกินหรือจะนอนคุกจะเอายังไงคุณไม่ครับนั่นไงครับตำรวจมาพอดีเลยสั่งอาหารหน่อยครับน้องจะกินหรือไม่กินหรือจะให้ผมไปแจ้งตำรวจตอนนี้ตำรวจก็อยู่ตรงนี้ล่ะอีอันฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเลือกร้านนี้อ่ะจะเอายังไงล่ะกินไปดิคนละตัวหรือว่าแกอยากจะไปนอนในคุกโอ้ยตายสิขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมาบอกความจริงกับฉันถ้าไม่ได้คุณช่วยเนี่ยฉันคงต้องเสียค่าโง่ทั้งสองคนนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็แค่ทำตามความรู้สึกฉันคิดว่าคุณไม่ผิดฉันก็เลยช่วยแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณอยากกินอะไรเนี่ยสั่งเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองค่ะงั้นฉันเอากะเพราแมลงสาบจานนึงค่ะค่ะคุณตาลเอาตามที่ตกลงกันไว้เลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะคุณอีฟเดี๋ยวเอารถเข้าร้านคาแคร์ฉันหน่อยนะได้ค่ะท่านประธานนี่จ้ะกุญแจรถขอบคุณนะจ๊ะค่ะค่ะคุณตาลค่ะค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันเย็นนี้นะคะตามที่ตกลงกันไว้เลยค่ะโอเคค่ะโหไฟแดงซะด้วยปาด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 โทษพี่อีฟนี่รถเจ้านายพี่เหรอครับโอ้ยไอ้หลงแกจะดูอะไรขนาดนั้นน่ะตาแกจะทะลนออกมาอยู่แล้วอะแล้วเมื่อกี้แกเอามือไปลูบรถทำไมเดี๋ยวมันก็เป็นรอยหมดแล้วถ้าเจ้านายเขารู้นะเขาก็ด่าพี่สิเฮ้ยพอดีว่าพี่มีธุระน่ะเดี๋ยวแกเอารถคันนี้ไปเข้าร้านคาแคร์พี่หน่อยนะแล้วก็ขับดีๆล่ะอย่าเอาไปชนกับอะไรนะเอาวุ้ยตายแล้วจะไปทันเวลาหรือเปล่านี่ได้เลยครับพีฟเดี๋ยวเอารถคันนี้พาเพื่อนเที่ยวดีกว่าฮัลโหลอันเดี๋ยวแกพาเตยเนี่ยมารอหน้าปากซอยเลยนะเดี๋ยววันเนี้ยเราไปเที่ยวห้างกันเดี๋ยวฉันขับรถเอง
รถฉันนี่แหละเจอกันเว้ยเดี๋ยวพี่พาซิ่งเองน้องประเทศไทยมันร้อนอย่างนี้เนี่ยเออจริงถ้ามีรถสักคันคงดีเนาะเออถ้านายมีรถเนี่ยฉันขอนั่งด้วยได้สิเฮ้ยนี่มันรถพี่เชอรี่นี่ถ้าไม่มีอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยหนูไม้นี่เธอยังเดินไปมหาลัยอยู่อีกเหรออุ๊ยโทษๆๆๆโอกาสจะไม่รอแล้วนะเนี่ยอ๋อตอนนี้พวกแกจะไปไหนกันเนี่ยอ๋อพวกเรากำลังจะไปเที่ยวกันน่ะนี่สนใจติดรถป้ายแดงของหลงไปด้วยกันไหมล่ะนี่อันรถไอ้หลงอะราคาเป็นล้านเลยนะจะให้คนจนๆไม่มีหัวนอนปลายเท้าไปนั่งมัวซัวได้ยังไงล่ะโหรถหรูขนาดนี้นี่แกเป็นคนซื้อเหรอเอาก็เออนะสิฉันเนี่ยเป็นคนขับรถไปรับอันแล้วก็เตยเขาเลยนะแล้วฉันเนี่ยก็ยังใจดีให้อันเขาเนี่ยลองขับรถป้ายแดงอีกด้วยถ้าไม่ใช่รถฉันเนี่ยจะเป็นรถใครได้รถแกเหรอเอองั้นหลงพวกฉันขอติดรถไปด้วยหน่อยสิถ้าจะนั่งรถป้ายแดงเนี่ยเผื่อราศีคนรวยไม่จับตัวฉันบ้างไงนั่นนะขอไปด้วยนะเออมันก็น่าจะพอช่วยแกได้จริงๆแหละเพราะว่าคนกระจอกจอกแบบพวกแกต่อให้ทำงานทั้งชีวิตก็คงไม่มีปัญญาซื้อรถป้ายแดงขับเองหรอกไอ้หลงแต่นี่มันรถตู้นะไอ้ก๊อฟแบบมันน่าจะสมัครเป็นคนขับรถได้อยู่อะจริงนี่ก๊อฟแกลองไปสมัครเป็นคนขับรถดูสิเผื่อแกเนี่ยจะมีโอกาสได้ขับรถใหม่ป้ายแดงแบบเขาบ้างอะเอาล่ะไปขึ้นรถกันเถอะเดี๋ยวเสียหลงเนี่ยจะพาไปใช้ชีวิตคนรวยเองจ้าไปไปสิฉันนี่โชคดีมากเลยนะที่มีแกแล้วก็แกเป็นเพื่อนน่ะคนจนๆอย่างฉันทำงานหาเงินแทบตายชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่มีปัญญาซื้อรถแพงๆแบบนี้มาขับหรอกอันฉันจะบอกอะไรให้นะจริงๆรถคันนี้เนี่ยฉันไม่ได้เก็บเงินซื้อเองหรอกท่านพ่อฉันให้ต่างหากท่านพ่อโหชีวิตโคตรน่าอิจฉาเลยอ่ะอยากจะได้รถแพงๆมาขับสักคันถ้าจะไม่ต้องเหนื่อยเลยโหยท่านพ่อรวยๆเอ้าไม่พี่แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมไม่รีบขึ้นรถเราจะได้รีบไปฉันไม่อยากไปด้วยล่ะฉันเห็นรถคันนี้แล้วเนี่ยสนับไม่ได้แล้วพวกแกก็ห้ามไปไหนทั้งนั้นรอตรงนี้แหละมายทำไมแกไม่ไปล่ะแล้วทำไมไม่ให้พวกเขาไปด้วย
เด็กยายไม้อย่าเรื่องมากได้ไหมถ้าจะไปก็ขึ้นรถถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราปะฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีใครไปไหนได้ทั้งนั้นนี่ไม้แกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามพวกฉันไม่ให้ไปไหนเฮ้ยหลบฉันขอถามจริงรถคันนี้เป็นของแกจริงๆเหรอเอาอินี่แกอิจฉาฉันละสิแต่เอ๊ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพ่อแกเป็นพ่อค้าขายปลาเนี่ยลูกพ่อค้าขายปลาเธอจะไปรู้เรื่องรถได้ไงหลงนี่แกจะล้ำเส้นมากเกินไปแล้วนะทำไมรับไม่ได้เหรอฮะแค่เนี้ยรับไม่ได้เหรอฉันยังจำได้นะว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อแกเที่ยวอวดไปทั้งตลาดเลยว่าแกเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีแล้วมาดูตอนนี้สิไอเด็กเก่งๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันต้องเหนื่อยเดินไปมหาลัยเองโธ่เวทนาว่ะแหมไอหลงแกก็เหมือนคำสุภาษิตที่ว่าแข่งเรือแข่งพายเนี่ยมันแข่งกันได้แต่ถ้าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้หรอกนะดูอย่างอันเขาสิต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ก็แพ้คนที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองอย่างฉันวันๆนั่งๆนอนๆไม่ต้องทำอะไรโทษโทษคอแห้งกินน้ำปะไม่กินไม่กินกันแล้วแต่พี่เชอรี่มีใครหน้าไหนก็ไม่รู้เอารถของพี่มาใช้ค่ะไอ้หลงมันนี่โอ๊ยไอ้หลงแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะฉันบอกให้แกเอารถไปคาแคร์ไงแล้วนี่แกทำอะไรแกเอารถของเจ้านายของพี่มาขับเล่นแบบนี้ได้ยังไงคุณชาลีคะคุณไมค์คะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันสั่งสอนน้องไม่ดีเองอะค่ะมันก็เลยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแบบนี้ขอโทษด้วยนะคะรถของฉันไม่ใช่รถที่เธอจะเอามาขับเล่นไอ้ล้มรีบขอโทษคุณชาลีกับคุณไมค์สิผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณชาลีนั่นมันกำไรของฉันนี่ของในรถอ่ะใครใช้ให้แกออกมาเล่นเมื่อกี้อวดซะใหญ่โตเลยนะเป็นไงหน้าแตกเลยไหมล่ะพวกเธอสองคนก็ได้เป็นไงเสียหลงพวกเธอไอ้เสียหลงไอ้เสียปอมอีฟฉันหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้ฉันได้เห็นหน้าน้องชายเธออีกค่ะวันวันงานการไม่ทำเอาแต่เที่ยวเล่นอวดคนแบบเนี้ยอย่าให้มันเข้ามาในสายตาฉันอีกเอากำไรฉันคืนมาครับถ้าวันวันไม่ทำอะไรก็อยู่เฉยๆอย่าไปลำบากพี่สาวเธออีกโหไม้บ้านเธอรวยขนาดนี้เลยเหรอทำไมเธอไม่บอกฉันสักคำ